สวัสดีค่ะมาแล้วที่เห็นก็มา3คนว่ามันมีคนหนึ่งไปอยู่ในห้องอัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาไปดูวันจริงเลยที่สตูเสร็จแล้วคราวนี้เขารู้ผลแล้วแต่เขายังไม่เคยบอกพวกฉันเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเลยวันนี้ก็เลยแค่3คนแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวก็มาดูหน่อยว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยคือโรงเรียนไหนกันแน่เราหลบสปอยสุดนะตอนนี้ณวันที่เราถ่ายเรายังไม่รู้เลยว่าไปไหนได้ใช่แล้วนะคะระหว่างนาหลวงนะคะกับเทศบาล4เพาะชำนะคะโอเคไปเริ่มดูกันเลยและโรงเรียนแรกค่ะคือโรงเรียนนาหลวงจากกรุงเทพมหานครค่ะกับบทเพลงแนวหลังยังคอยและเพลงทรัพย์สินคนเก่าค่ะข้ามโบได้ยังเจมไงข้ามโบเลยกรุงเทพมหานครค่ะเอาอะไรมารีแอคอะมานั่งวันเนี้ยพุทธศักราช 2328 รัตนโกสินทร์ศกที่ 4 พระเจ้าประดุงแห่งกรุงอังวะทรงมีพระราชองค์การให้ยกทัพเข้าโจมตีอาณาจักรสยามถึง9ทัพในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงคิดกลยุทธ์วางแผนเข้ารับศึกและทรงโปรดกล้าวให้ท่านพญามั่นดำรงภักดีเข้าร่วมทัพปราบศึกพม่าในครั้งนี้ได้อย่างเต็มกำลังโอ้มาใหญ่มากเลยนะรอบชิง ช้างโดนตีเนาะมันรู้เก่ามากกำลังจะไปออกรบกันเป็นตอกเป็นลางหรอคอดจะคอดด้วยโอ้ยในระหว่างที่ลบอยู่ตับอันนี้ก็คอดบัดนี้ท่านพญามั่นดำรงภักดีได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินสยามและนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ท่านพญามอบให้กับคุณหญิงคนฮักสู่เดือนจากเดือนสู่ปีวันเวลาผันเปลี่ยนเวียนบรรจบครบ238ปีณกรุงเทพมหานครว้ายเปลี่ยนไปมากอีฉันชื่อพลอยค่ะอีฉันสืบเชื้อสายมาจากท่านพระยามันดำรงภักดีวันเวลาล่วงเลยผ่านไปจนมาถึงทายาทรุ่นปัจจุบันตระกูลของเราก็ยังคงยึดมั่นทำเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่เสมอย่าผมจะทำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกผมฉลาดกว่าคนรุ่นเก่าโง่ที่ย่าบูชาสมัยคนเก่าที่เราโง่ยังสร้างเมืองใหญ่โตให้หลานลูกอยู่สบายแล้วเราทายาทที่บอกฉลาดเหนือลายมีบ้างไหมสักรายสร้างความหมายเหนือคนโง่นี้คอยจ้องโกยกอดทั้งชอบจนสุดฤทธิ์พิชิตเขาให้ร้องสองเพลงหรอก็สำหรับแรกพยากรณ์โดนตรัสจนเกือบไม่มีต้นไม้แร่ใต้นาทีคุณเขาคิริก็โดนทำลายทุกเม็ดดินปรวดยาทั่วตาปูเราคนไปคานเหมือนเชือกเนื้อ โบกดมานะเอฟเฟกต์โอ้โหมันชนไงเขานั่งอยู่ในนั้นไงเวรกรรมโอ้กลัวนาหลวงกลัวนาหลวงชนะมากเลยก็เห็นได้ดีกันนะไม่เห็นจะมีจุดจบแบบนี้เลยจริงดูหรือเปล่าเรื่องพาราไซต์ที่เขาได้ออสการ์ที่เกาหลีเขาทำมา 2-3 ปีที่แล้วอะโอ๊ยอึดอัดรู้สึกคือเรามาดูหลังจากที่แบบผลเลือกตั้งมันออกแล้วทุกคนเข้าใจปะคือแบบคอนเซปต์อันนี้คือแบบว่าดูก่อนเลือกตั้งเขามันเข้าใจแต่ว่าเข้าใจคำว่าเราเพิ่งเซเลเบรตกันเมื่อวานเกี่ยวกับยังเขาเรียก power of new generation น่ะเข้าใจปะมันคือยังวิชั่นในยุคปี 2023 อ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันถูกคิดมาจากคนยุคไหนหรืออะไรแต่ว่าพอเรามาดูเรารู้สึก awkward มากอันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวของเรานะจริงๆมากๆเลยแต่ว่าเราแค่มีช่อง YouTube ที่เรากำลังเอามาการันตีเพื่อพูดสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเราแค่รู้สึกว่ามันดีหมดเลยนะหมายความว่าองค์ประกอบทุกอย่างอ่ะโดยเฉพาะนักร้องเนี่ยเรารู้สึกชอบเสียงน้องเขามากเลยวันนี้ดนตรีก็โอเคโชว์อะไรทุกอย่างโอเคหมดแต่เราติดแค่ปัญหาเรื่องคอนเซปต์เข้าใจแหละว่าเขาพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์เข้าใจปะแล้วก็เล่าในมุมมองของผู้ที่กระทำไม่ดีอะไรเงี้ยแต่มันก็ดูไม่วิทยาศาสตร์อ่ะเอาจริงถ้าพูดตัดไม้ทำลายป่าแล้วเกิดภาวะโลกร้อนอ่ะฉันยังโอเคมากกว่าการเป็นเจ้ากรรมนายเวรอ่ะเข้าใจในมุมของฉันเว้ยตอนเนี้ยมุมของฉันอ่ะถ้าการที่เขาจะสอนคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษหรือว่าให้เทิดทูนอ่ะได้แต่พอมันจุดจบแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของตระกูลและเป็นเรื่องของครอบครัวและแล้วนี่มันเป็นทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดมาถึงลูกหลานอันนี้พี่ไม่รู้ว่าลูกหลานอ่ะจะทำยังไงอ่ะมันตกมาถึงลูกหลานและลูกหลานเป็นคนตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนหรือว่ามันอาจจะผิดพลาดการดูแลธุรกิจครอบครัวนั่นมันก็เรื่องของคนเรื่องภายในครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้าสมมุติว่าเป็นฟิลแบบ เขาไปกอบกู้เอกราชแผ่นดินแล้วเรามีการขายที่เขามีการแบบขายที่ดินที่มันเป็นของทางราชการหรือว่ามีการโกงเนี้ยอันเนี้ยพี่พออินแต่พอเป็นแบบนี้แล้วพี่รู้สึกว่าสตอรี่ไลน์มันดูแบบเอ๊ะหลังเพลงสองอะเริ่มเอ๊ะตลอดเวลาคือเพลงแรกอะพอเข้าใจได้ในพอเข้าใจได้ในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วก็การความซัฟเฟอร์ความทุกข์ทรมานความยากลำบากความเสียสละของคนในเจนนั้นยุคนั้นซึ่งเราก็appreciate ไม่รู้จะ appreciate ยังไงเข้าใจถือว่าคือมันก็มีการสร้างถ้าดีมากมันก็มีการสร้างอนุสาวรีย์อะไรต่างๆให้อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเราไม่ได้เกิดในยุคพศนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละมันก็ถูกแบบให้มองเห็นถึงว่าเขาไม่ได้อยู่กันอย่างก่อนที่จะมาเป็นแบบแผ่นดินเดียวตอนนี้มันเขาก็ไม่ได้คนเจนก่อนหน้านี้เขาก็มีความยากลำบากนะมันไม่ได้เหมือนเด็กเจนรุ่นเรานะแต่แบบมันไม่ได้ compare ไม่ได้เอา2อย่างนี้มา compare กันได้ในยุคสมัยนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็จบลงไปแล้วอะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยคนทำสงครามโลกเขาก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอย่างประเทศทำสงครามโลกเด็กเจนใหม่เขาก็ไม่ได้รับผิดชอบในสิ่งที่คนเจนเก่าเขาทำไว้เขาจะฟิวป้าคือมันไม่ควรจะเป็นสิ่งมันไม่ควรจะแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่หยิบยกมาว่าค่านิยมสมัยก่อนอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นการบอกได้เข้าใจป่ะมันเป็นการบอกได้ว่าค่านิยมสมัยนั้นเกิดมาเป็นชายก็ต้องทำหน้าที่ของผู้ชายโดยการไปออกรบโดยที่เลือกอะไรไม่ได้อันนั้นก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่แบบน่าสงสารจังสำหรับเราที่มองเขาอาจจะคิดว่าเขาเสียสละแล้วเขาก็ทำเพื่อชาติอะไรเงี้ยมันก็คือแบบเขาเรียกอะไรแบบแนวคิดแบบชาตินิยมอะไรเงี้ยส่วนการเป็นผู้หญิงก็ต้องเย็บปักถักร้อนอยู่บ้านสวดมนต์อะไรเนี้ยอยู่แล้วเขาเรียกอะไรคนที่อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยก็ต้องใช่ทำอะไรไม่ได้นอกจากสวดมนต์ในเพลงมันบอกว่าฉันทำไม่ได้เลยนอกจากสวดมนต์ให้เธอแบบให้เธอปลอดภัยเข้าใจปะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ไงมันมีคนตายเข้าใจปะก็มันก็เป็นเรื่องที่คนเจนนั้นมันไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยสันติวิธีเขาก็เลยก่อสงครามขึ้นมาอะไรซึ่งคือเราไม่ได้อยากเป็นคนอยากก่อสงครามเว้ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยเว้ยมันอยู่ที่แผ่นดินมันก็อยู่ของมันแหละมันไม่ได้มีการเกิดอะไรขึ้นของแผ่นดินมันอยู่การละโมบโลภมากของคนที่ต้องการที่ดินตรงนั้นจริงๆอ่ะเราเป็นคนทุกที่แต่แกไปดันตีรั้วให้แผ่นดินของตัวเองเองยุคนั้นเข้าใจฟิลปะเข้าใจแต่ว่ายุคนั้นมันน่าจะแบบว่าคอนเซปต์นี้น่าจะยังไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยการลุกลานหรือว่าการไปลุกลานคนอื่นอ่ะมันเกิดขึ้นได้โดยที่ยังไม่มีแบบว่ากฎสากลหรืออะไรมายอมรับถ้ามันสะท้อนตรงนี้เราเข้าใจได้ก็จะถือว่าอย่างน้อยความใกล้ชิดกันมันก็เหมือนว่าเราเป็นแผ่นดินเดียวกันเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยอันเนี้ยคอนเซปต์เนี้ยโอเคได้เล่าถึงประวัติเขาแต่พอตัดมาอีก200ไปนิดนึงอีก200กว่าปีผ่านมาพอแล้วก็มาแบบปัจจุบันแล้วมันมีท่าทีเบมคนปัจจุบันมากเกินไปอ่ะแล้วเขาไม่ได้บอกว่าลูกเขาเป็นคนทำเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้เด็กสมัยใหม่ที่มองว่าคนรุ่นเก่าโง่แล้วก็ถ้าเกิดบอกเจาะจงว่าเป็นในสมชายที่เป็นลูกของฉันมองว่าฉันโง่อันเนี้ยไม่รู้สึกอะไรซึ่งลูกแกจะโง่หรือลูกแกจะเป็นอะไรก็เรื่องของลูกแกและเรื่องของแผ่นดินบ้านหมายถึงที่เนื้อที่ของบ้านแกด้วยไม่ใช่สุดท้ายแล้วพอยวงไปในมุมของครอบครัวแล้วอ่ะมันก็คือการอบรมเลี้ยงดูด้วยไหมมันอ่ะแน่นอนถ้าสมมติเขาคนในครอบครัวก็ต้องคุยรู้ว่าบรรพบุรุษเป็นแบบนี้เขาเคยทำอย่างนี้เกิดขึ้นนะอ่ะเด็กเราก็ต้องฟังแล้วว่าเป็นแบบนี้ก็ต้องมีการเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นแต่พอเราฟังเพลงนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดการเหมารวมคือสังคมไหนที่สอนเด็กให้เด็กไม่เคารพตัวเองคือสังคมนั้นสอนเด็กไม่เป็นเข้าใจฟิลปะคือถ้าผู้ใหญ่มันเจ๋งจริงอ่ะเด็กไม่มีทางมองว่าผู้ใหญ่โง่เว้ยแล้วถ้าสอนกันมาดีจริงเด็กจะไม่มีทางก้าวร้าวขนาดนั้นเราก็ไม่เห็นว่ามันจะเกิดปัญหาแบบในสังคมที่เขาสามารถเจเนอเรชันที่มันไม่ที่มันแบบไม่ต้องตีกันอ่ะมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือก็ตั้งท่าทีออกมาแบบชัดเจนเลยว่าเรามองว่าพวกคุณโง่แล้วพวกคุณก็รู้สึกขับแค้นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการออกเพลงนี้ออกมาแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของนี่คือกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือกฎแห่งกรรมมันคือวิทยาศาสตร์อะเข้าใจปะคือเธอตัดมาทำลายป่านั่นภาวะโลกร้อนแน่นอนหรือว่าเกิดสภาวะเกี่ยวกับธรรมชาติขึ้นมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีการที่แบบว่าผีมาหักคอหรือว่าการที่แบบ บนพระบุรุษลุกขึ้นมาแล้วก็จะมาแบบฆ่าอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการเสี่ยมสอนเยาวชนโดยการใช้อำนาจนิยมในห้องเรียนหมายความว่าคุณใช้ความกลัวในการสอนพวกเรา อย่างเช่นการสอนว่าทำไม่ดีเราจะตกนรกแล้วก็เปิดคลิปนรกให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งมันน่ากลัวมากสำหรับเด็กแล้วเด็กซึ่งคลิปนั้นเป็นคลิป CG เป็นคลิปที่มันไม่ใช่เรื่องจริงไม่แต่ถ้าเราดูตอนเด็กเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากแล้วทำไมเราต้องเกิดมาในสังคมที่สอนเราโดยการที่ถ้าเราทำผิดเราจะทำโทษด้วยความรุนแรงหรือว่าเอาอะไรมากอกปากเราหรือตัดชิ้นส่วนเราหรือทุบนิ้วเราทำไมไม่สอนให้เราคิดได้ด้วยความที่เราไม่ต้องกลัวแต่ตระหนักให้รู้ได้จริงๆว่าถ้ากดการทำแบบนี้มันจะผิดแบบนี้แล้วให้เราแบบเข้าใจแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่มาให้เราอยู่ในสังคมที่เกิดความกลัวทั้งหมดเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเจ้ากรรมนายเวรอันเนี้ยไม่น่าได้แล้วสำหรับปีนี้สำหรับปี2023นี่ไม่น่าออกทีวีแล้วจริงๆใช่คือไม่ได้ติดกับคุณภาพหรือคุณภาพของโชว์เลยนะอันนี้ต้องแยกก่อนนะแยกเรื่องของอันนั้นก็จะไม่คอมเมนต์ด้วยเพราะว่าความสามารถด้วยคือเราจะไม่พูดเรื่องความสามารถนะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่เก่งอยู่ไม่สามารถเข้ามารอบชิงได้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คอนเซ็ปต์ที่นำเสนอออกมาทางทีวีให้เราได้ดูเท่านั้นโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เก่งมากๆถ้าเขาไม่เก่งเขาไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งเราชื่นชอบโชว์ของเขาก่อนหน้านี้มามากนะหลังจากที่เขาออกจากทุ่งนาของเขามาที่ไม่โชว์เกี่ยวกับนาแล้วอ่ะเข้าใจป่ะแล้วเขาก็มีโชว์อะไรใหม่ๆให้เราดูโชว์ที่พระเจ้าตากพระเจ้าตากนี่หรอขนาดพระเจ้าตากเรายังชอบนะใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นการเล่าที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นแง่บวกให้ทุกคนได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราเข้าใจสิ่งที่เราชอบมากๆเลยอ่ะคือเราก็ติดตามราชวงศ์อังกฤษมาใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามันมีซีรีส์หรือว่ามันมีหนังที่สามารถใช้บุคคลธรรมดาไปแสดงแทนควีนหรือคิงของเขาได้เราอยากเห็นสังคมสื่อที่มีความเสรีที่เราสามารถที่จะแบบไปแสดงแทนรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ได้เหมือนกันเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชีวิตคนคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติเราอันเนี้ยสื่อมันจะเฟื่องฟูมากอะไรเงี้ยการที่เราได้เห็นว่าเขามันมีตัวละครที่เป็นพระเจ้าตากกว่านั้นเรายังรู้สึกแบบแฮปปี้เลยเข้าใจปะอันเนี้ยพอมาถึงเขาพูดถึงรัชกาลที่1เราก็ไม่เห็นว่าใครเล่นนี่หรือเปล่าที่เล่นเป็นรัชกาลที่1ที่จะต้องออกรบกันเขาแค่แบบว่าพูดเกินว่าจะมีขุนนางใช่จะมีขุนนางอยู่อะไรเงี้ยที่ต้องไปออกรบด้วยใช่จะมีขุนนางที่อยู่ในช่วงรัชกาลที่1แล้วก็ผ่านมาอันนี้ก็คือ4แผ่นดินแหละเข้าใจปะอันนี้ก็คือโครงเรื่องของ4แผ่นดินแหละเพราะว่ามีแม่พลอยมาอะไรเงี้ยคือมันคือจะจริงๆถ้าอันเนี้ยถ้าใส่แข่งสมัยก่อนก็มีโอกาสชนะแหละแกแต่ตอนเนี้ยมันแบบมันอยู่ในยุคที่แบบว่าเราต้องการที่จะแก้ไขอ่ะเข้าใจปะเราต้องการที่จะแก้ไขอ่ะเพราะฉะนั้นควรเดินไปข้างหน้าได้แล้วอ่ะจริงๆและเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ควรแบบว่ามันไม่ควรออกมาให้เด็กมัธยมเป็นการสื่อสารแล้วอ่ะไม่รู้แหละว่าใครจะเป็นคนคิดคอนเซปต์ก็ตามอ่ะแต่มันไม่ควรออกมาให้น้ำมือของเด็กมัธยมที่ควรที่จะก้าวไปเป็นบุคคลที่มีความคิดที่แล้วโรงเรียนนี้แล้วเราพูดถึงแค่คอนเซปต์นะแล้วพูดถึงแค่คอนเซปต์นะความสามารถของน้องอ่ะอุ้ยเก่งโชว์อย่างองค์ถ้าเป็นองค์รวมอ่ะน้องทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากมันดูทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดแต่บอกว่าเราไม่ได้แล้วแค่ติดแค่คอนเซปต์แต่ภาพคอนเซปต์มันชัดจนทำให้เราต้องพูดถึงประเด็นนี้แต่ตอนเปิดอ่ะเห็นว่าเขาคิดมาสวยนะใช่เอาหมากลุกมาเป็นตัวแสดงใช่เป็นการต่อสู้ถึงว่าถ้าเกิดแบบว่าเอายึดหลักเนี้ยเป็นหลักเลยอ่ะแล้วก็มีการคิดดัดแปลงให้ดูในเชิงหมากลุกให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ยึดเหนี่ยวอันนั้นไปอ่ะแต่เรารู้สึกว่าหมากลุกมันดูคิดมาดีแล้วแต่เอามาใช้นิดเดียวเองแค่ช่วงเปิดแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเป็นแบบในรูปแบบเดิมๆเห็นรู้สึกว่าวิธีการจัดวางองค์ประกอบของโชว์มันดูอึดอัดแล้วมันทำให้มันตีกรอบอะไรบางอย่างกับโชว์ซะมากเกินเหมือนการตีกรอบแนวความคิดของตัวเองอ่ะขนาดแบบว่าคอนเซปต์ของเขาอ่ะยังตีกรอบแนวคิดแล้วอ่ะการให้มันเป็นภาพให้เราเห็นมันยังตีกรอบให้เราดูเลยว่ามันแกต้องดูกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เท่านั้นนะมันดูบังคับและแกต้องดูคนร้องที่ยืนอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นการจัดวางดูเป็นการบังคับสายตาเป็นดูบังคับไปสมดอ่ะเพราะคอนเซ็ปต์ทำให้เราคิดไปใน แนวทางนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงเราพอเฮงพูดถึงตัวน้องใบบัวที่ให้ดูน้องใบบัวนะวันนี้พี่รู้สึกว่าใบบัวไม่มีส่วนร่วมกับโชว์เลยดูหายเลยนะมาแค่เสียงสำหรับพี่นะณตอนเนี้ยกลายเป็นโชว์อะโชว์มันเด่นมากจริงๆอะถ้าเกิดขอบคุณก็ขอบคุณมุมกล้องที่ทำให้เราเห็นน้องมีส่วนร่วมกับโชว์ไม่ใช่น้องมีส่วนร่วมกับโชว์แต่มุมกล้องทำให้น้องมีส่วนร่วมกับโชว์อันนี้ขอพูดเลยว่าวันนี้ใบบัวมาแค่ใส่ชุดสีม่วงที่สวยมากแล้วยืนแค่นั้นให้เราเห็นแค่นั้นแล้วก็ร้องให้เราเห็นแค่นั้นมันก็มาตอนจบอยู่ไม่มาตอนจบอะคือมาเดินแน่นอนมึงมันง่ายมากกับการที่เราร้องเพลงจบแล้วเรามาแค่นี้เองมึงมันก็คือจบแล้วนั่นแหละประมาณนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจเราแหละเพราะว่าการที่จะทำสื่ออะไรออกมาเข้าใจปะ มันก็ต้องมีฟีดแบ็กแล้วก็แอคชั่นมันก็เท่ากับรีแอคชั่นอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอเราพูดไปเดี๋ยวก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อเราอีกมันก็คือสังคมมันการเรียนรู้อ่ะมันก็ไม่สิ้นสุดอ่ะเราก็มีแนวคิดของเรามันก็มีสองฝั่งนะรัฐบาลเขายังมีสองฝั่งเลยฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งอำนาจนิยมอนุรักษ์นิยมหรือฝั่งอะไรแล้วแต่ต้องเรียนถามคณะกรรมการค่ะว่าโชว์เมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มจากครูเบิร์ตก่อนเลยนะคะแกลนอ่ะอันดับแรกเลยนะขอพูดอันนี้ก่อนมันเด่นมากใบบัวสวยจังเลยลูกมันส่งรัศมีมาแบบสวยสง่าชาสวรรค์ไอดอลถ้าเราอยู่ในห้องส่งเราก็จะชื่นชมมากเลยทั้งหมดเลยนะครับเด็กๆทุกอย่างเลยชื่นชมมากว่าเด็กๆมีใจสู้มีพัฒนาการจากวันแรกจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ครูพูดมาตลอดเลยองค์ประกอบศิลป์เลยการแสดงเลยแล้วขอบคุณผู้ที่คิดงานอันนี้ด้วยนะครับทุกอย่างเลยเหมือนมาส่งกันบ้านแล้วสุดท้ายคนตัดไม้ทำลายป่าในงานสิ่งที่เขามาส่งเนี่ยมาสมบูรณ์แบบมากเลยก็รวยกว่าคนที่ทีนี้ครูก็ไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยหลายครั้งการแสดงนะครับการเคลื่อนที่เขาก็หยิบจับอะไรทุกอย่างมาได้ลงตัวเล่าเรื่องได้ดีเหมือนที่ครูทั้งสามท่านได้พูดไปในตอนต้นนะครับว่าเราเอาความสุขเราอยากเห็นพลังงานของเด็กๆที่ตั้งใจทำทุกสายตาทุกคู่ทุกบทบาทที่ส่งมาเนี่ยนะครับครูมองแล้วเนี่ยดูเป็นละครช่อง workpoint หนึ่งเรื่องเลยอ่ะเป็นหนึ่งเรื่องเลยอ่ะเอาไปสร้างได้หนึ่งเรื่องได้จนจบเลยเป็นละครที่ไม่อายใครเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจแทนคนกรุงเทพทั้งหมดที่มีโรงเรียนที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมต่อไปครับขอบพระคุณค่ะครูเบิร์ตเป็นเชิญครูสลาค่ะชมภาพรวม2023นี่หน้าหลวงมาแบบก้าวกระโดดเลยครูไม่รู้ว่าใช้พลังงานชนิดไหนนะแล้วจนพาพวกเรามายืนอยู่ตรงนี้แหละเข็มกัดสวยพูดในเบื้องต้นว่าวันนี้กรรมการทั้ง3คนเนี่ยนอกจากลูกๆจะเป็นแมตช์สุดท้ายของการแข่งขันในนามของมือสมัครเล่นแล้วเนี่ยกรรมการเองก็คล้ายๆเป็นนัดสุดท้ายของการตัดสินเราคุยกันว่าเราจะไม่ได้เน้นไปที่การแนะนำการติติงเลยเราตั้งใจจะมาชมผลงานของลูกศิษย์เราในวันปิดภาคเรียนเลยนะเพราะเราอยากเห็นมากกว่าการแข่งขันก็คือความสุขที่ลูกๆได้แสดงออกถ้าคำว่าเก่งกับเสน่ห์เปรียบเทียบกันเนี่ยพวกเรา3คนจะเลือกเสน่ห์เพราะเชื่อว่าเก่งนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราได้แตะต้องมันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วและวันนี้นารวงก็ทำให้ครูได้เห็นเสน่ห์ลูกความเก่งความไม่สมบูรณ์มันอาจจะมีคลักเคล้ากันอยู่บ้างทั้งคนร้องคนเล่นคนแสดงแต่สิ่งที่ตั้งใจมาดูนี่คืออยากเห็นลูกๆมองข้ามทุกอย่างและปรุงมันให้เป็นเสน่ห์โฟกัสมาที่ใบบัวเพลงที่เลือกมาก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ยากเกินอย่างที่ครูบอกลูกแต่อย่าบอกว่าวันนี้ถ้า2เพลงนี้ใบบัวแข่งกับตัวเองนะครูชอบหนูร้องเพลงผู้ชายที่แปลงร่างมาเป็นผู้หญิงแล้วทรัพย์สินคนเก่าร้องดีมากเลยลูกหนูสอบผ่านทุกวิชาลูกรอพิสูจน์แค่ว่าเพื่อนเราที่เข้ามาแข่งร่วมเขาจะทำได้ดีกว่าเราหรือเปล่าอันนั้นเราต้องคารวะกันค่อยดูกันอีกทีครับขอบพระคุณค่ะโอ้โหชื่นใจเนาะชื่นใจค่ะการเต้นแล้วการร้องแล้วและเรื่องของดนตรีค่ะเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะวันนี้คงไม่มีอะไรให้ปกติแล้วล่ะและมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆลูกวันนี้เรานั่งประการ3คนเราตั้งใจว่าจะมาดูโชว์แต่ในใจลึกๆของครูตั้งใจมาดูโชว์จริงๆและก็ตั้งใจมาจับผิดด้วยที่ครูอยากจับผิดเพราะอยากจะรู้ว่ายังเหลืออะไรอีกที่ครูอยากบอก ลูกๆอย่าเอาประสบการณ์มาบอกลูกๆว่าเหลืออีกนิดเดียวนะเป็นยังไงต่อทำไงต่อแล้วลูกจะเป็นนักดนตรีอาชีพได้แต่พอมาจับผิดกันจริงๆแล้วมันไม่มีแล้วลูกโอ้ไม่มีแล้วนาหลวงเป็นโรงเรียนที่ก้าวกระโดดอย่างที่ครูสลาท่านว่าจริงทุกอย่างมันมาบรรจบวันนี้แล้วลูกเห็นไหมลูกว่ามันการเล่นง่ายๆแต่เล่นให้มันเนียนเล่นคอร์ดให้มันสวยๆการเชื่อมต่อดีๆไดนามิกดีๆจังหวะให้มันคงที่วันนี้พวกหนูเลือกกันดีมาหมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเลือกคีย์ให้ใบบัวซึ่งมันไม่ใช่คีย์ออริจินอลเลยทั้งสองเพลงแต่มันตรงร่องเสียงถ้าวันหนึ่งหนูทำเพลงได้เองแบบนี้เท่ากับเรามีบุคลากรนักดนตรีเยอะแยะมากมายนะลูกฝากไว้ด้วยนะลูกนะโชคดีครับโอ้ขอบคุณค่ะเป็นความหวังเลยเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะอาวันนี้เราได้ชมเรียกว่าเป็นการแสดงและโชว์สวยๆจากน้องๆเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนนาหลวงอีกหนึ่งครั้งค่ะช่วงหน้าค่ะให้กำลังใจน้องๆนะคะจากโรงเรียนเทศบาล4เพาะชำจากจังหวัดไม่อยากให้น้องๆรู้สึกเสียใจที่พวกพี่คอมเมนต์ไปนะเพราะพวกพี่อ่ะเคารพน้องๆในเรื่องของความสามารถอยู่แล้วเข้าใจปะแต่พี่จำเป็นก็จะต้องพูดในแง่ของภาพรวมภาพรวมที่มันสะท้อนออกมาให้พวกพี่ต้องนี่ไปแต่ว่าเราไม่มีข้อกล่าวหาเรารู้สึกดีกับเด็กๆทุกคนจริงเรารู้สึกดีจริงๆเพราะน้องเก่งมากไม่อยากให้รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอยากให้เข้าใจกันจริงๆใช่คือในเรื่องของการทำหน้าที่ความสามารถที่น้องๆที่ออกมาโชว์ให้เราดูวันนี้น้องๆทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ทุกคนแล้ววันนี้องค์รวมโชว์ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นมันสมบูรณ์มันสวยงามมากก็คือนาหลวงก็คือนาหลวงที่เราประทับใจเสมอลุ้นนะเนี่ยก็นอกวังกับในวังแล้วก็นี่แหละบ้านนาสวยมากสวยแบบไอดอล อุ้มเรื่องมันโยกซื่อๆแต่ตามประสาไม่น้ำไม่ร้องไม่ถึงจะลงปลายนาเองค่าไม่ละท่าสามามาแค่นี้จริงเหรอหรอว้าวเป็นนี่แหละบ้านนาที่ค่อนข้างโมเดิร์นนะมันดูไม่บ้านนาประตูตรงนั้นเนี่ยท้าวสุรนารีอ่ะโคราชว้าวเปลี่ยนชุดหรอสกรีนกับฉากไม่เข้ากันเลยอ๋ออาจจะเป็นบ้านที่แบบว่ามีเพื่อนเขาเราก็โคราชมีเขาใหญ่ไงประสาไม่หนาวไม่ร้อนไม่ถึงจะนอนปลายนาเองค่านี่นะภาษาบ้านนาของเราไม่หนาวไม่ร้อนถึงจะนอนปลายนาเองภาษาฮะมันไม่บ้านนาแน่มันไม่บ้านนาการร้องยังไม่บ้านนาเลยมันดูในเมืองเหรอฉันเกิดไม่ทันในยุคนั้นอ่ะในยุคที่คุณยายของฉันยังสาวๆก็ได้แต่จินตนาการที่มันคงคลาสสิกและงดงามน่าดูคุณยายบอกว่ายุคนั้นเป็นยุคมาลานำไทยและตัวคุณยายเองก็ยังเป็นผู้นำแฟชั่นอีกด้วยฉันรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดนี้ของคุณยายและยังคงจดจำทุกเรื่องราวที่คุณยายเล่าว่าโคราชเป็นเมืองศรีวิไลโคราชสมัยก่อนบอกแม่ย่าท่ารักจริงฉันเกิดฉันโตที่โคราชเมืองประวัติศาสตร์แต่นานโคเป็นลูกเป็นหลานแม่ย่าโมเลือดรักศักดิ์ศรีนี่เกินรอถ้าเอาเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกแล้วหาเพลงสองเป็นเพลงอื่นคนลุกประกาศต่อหน้าแม่ย่าโมเปิดเลยเพลงนี้อันแรกเลยเรียนเร็วหรอแรงมากนะอ๋อก็ซิกเนเจอร์ครับป้ามึงเป็นนาย ชุดแล้วนะแดนเซอร์ก็เปลี่ยนชุดอ๋อไปขอเขารีบขอโอ้สบายใจขึ้นหน่อยแล้วเรียกอะไรแมสซับเหรอแมสซับสองเพลงเหรอมีส่วนร่วมกับเพลงไหมล่ะเต้นทุกวิLord on the floor เอาขยับเป็นเปลี่ยนโรงเรียนแห่งการทำชุดสวยสวยเลยอันเนี้ยสีสวยมากใจของพี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละทอซีโอ้รักไม่จบไม่จบชื่นใจขึ้นหน่อยชื่นใจขึ้นหน่อยนี่แหละบ้านนาน่ะเกือบแล้วคือเราอาจจะติดภาพบ้านนาว่ามีต้องมีนาอะไรเงี้ยแต่จริงๆบ้านนาจริงๆอาจจะเป็นความโลคอลความเป็นคนท้องถิ่นความเป็นคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็พยายามจะบอกว่านี่มันคือประวัติศาสตร์ของโคราชนะเพราะว่าให้เห็นตั้งแต่เขาเรียกว่าเห็นแต่ยุคสมัยที่ยังใส่เสื้อผ้าที่เป็นชุดที่เป็นผ้าที่ยังไม่ใช่แบบยุโรปขนาดเนี้ยที่มันจะมีผ้าสีน้ำตาลก่อนหน้านั้นนะก่อนเป็นการแบบนุ่งผ้าแถบที่มาที่ไปนั่นแหละแบบแค่แบบว่าผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั้นมากเลยนะใช่นิดเดียวแล้วก็บางพี่บาใช่ผ้าไม่ชัดแล้วก็เปลี่ยนพึบมาเป็นสมัยน้องที่แบบว่ามีสมัยนี่ยังไม่สมัยปัจจุบันเป็นสมัยก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นที่เป็นสมัยแบบว่า ยุโรปเข้ามาแล้วสมัยประมาณรัชกาลที่6อ่ะ5-6อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าความยุโรปเข้ามาอะไรได้ไม่เสื้อผ้ามีหมวกมีแฟชั่นหมวกมีอะไรอย่างเงี้ยที่ผู้ดีโคราชแบบคนโคราชแบบออริจินอลแบบดั้งเดิมแท้ๆที่แบบเกิดที่โคราชอะไรเงี้ยเข้าใจปะยากมากก็เลยแต่ว่าใช้เพลงนี่แหละบ้านนาคือตรงเพลงนี่แหละบ้านนาคือที่ฉันเอสำหรับฉันนะเพราะว่าตัวเนื้อร้องของนี่แหละบ้านนามันพูดชัดว่ามีป่ามีเขามีทุ่งหญ้ามีทุ่งนาบุงหลังคาทำให้เราฟังแล้วภาพมันชัดเว้ยเสร็จแล้วคราวนี้พอเราดูภาพของมันด้วยมันไม่ใช่ไงใช่แล้วภาพมันค่อนข้างที่จะแกรนเนาะก็ที่จะมีความแบบเจริญรุ่งเรืองอ่ะความแบบความคนในเมืองอ่ะใช่ถ้าสมมติว่าอย่างเป็นซีนตรงที่ใส่ผ้าของอะไรนะเขาเรียกอะไรที่เห็นผ้าแถบเราให้เห็นความเป็นนายสักแรกก่อนเป็นท่อนแรกที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ปรับมาเป็นเนี้ยเราพอได้จำได้ภาพจริงถ้าเกิดเป็นภาพแบบว่าทุ่งท้องนาอะไรนะทุ่งนาแล้วมีน้องที่ใส่ชุดแบบเนี้ยเดินออกมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นอันนั้นน่ะยังพอมีความที่แบบเอ้ยน้องอาจจะเป็นคนปัจจุบันเป็นคนณขณะนั้นไปในอดีตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยภาพมันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นการแบบพูดเฉยๆแล้วก็มาแบบเฉลยตอนสุดท้ายว่าอ่ะไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องเล่าจากคุณย่าคุณแม่ของฉันอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ที่ว่ามันไม่ทันมันเหมือนเป็นการโกงบทอ่ะเพราะว่า voice over เนาะปกติเราดูหนังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบตัวละครมันคิดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันคือการโกงบทนะvoice over นี่ก็คือการโกงบทนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเอาจริงถ้าคนดูไม่จบอ่ะเขาไม่ได้รับรู้เพลงสุดท้ายที่มันดีนะเข้าใจปะคือถ้าเราเป็นผู้ชมทางบ้านบางทีเราอาจจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูต่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างนานมากเลยนะนี่แหละบ้านนาแล้วเราเข้าใจแหละว่าน่าจะเป็นเพลงเอามาเอาคะแนนอ่ะเพลงมาเอาคะแนนอยากให้มันเป็นสูตรเดิมที่เขาได้แชมป์มาแบบเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วหมายถึงว่าได้แชมป์ศิลปะหัตถกรรมเนาะเข้าใจจ้ะเพลงช้าและเพลงเร็วให้มันมีทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็มันเพลงเร็วมันเป็นลายเซ็นของทอสี่ไปแล้วอ่ะโอ้พอเพลงเร็วมาคือแบบคนละเรื่องเลยอ่ะเพลงเร็วมาคือคนละเรื่องเลยคือรู้สึกว่าแบบชื่นใจขึ้นรู้สึกว่าอยากดูรู้สึกสนุกรู้สึกแบบรู้สึกได้รับได้เก็ตอ่ะ I get it อ่ะถ้าเป็นเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกสนุกที่มันถ่ายทอดมาถึงเฮงอ่ะมันคือท่อนสุดท้ายมากๆตอนที่ปูผมขาวอ๋อที่เปลี่ยนตอนที่เปลี่ยนพื้นเปลี่ยนทุกอย่างแล้วแล้วก็มีทุกอย่างมันเอื้อทำให้มองภาพข้างหน้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นณตอนก่อนหน้าเนี้ยภาพข้างหลังประตูภาพ LED ข้างหลังทุกอย่างอ่ะมันดูบดบังสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราที่เป็นเมนสำคัญอ่ะไปหมดเลยที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูทำมาให้ไม่จริงจังประตูเอ่ยกำแพงเอ่ยต่างๆนานาเอ่ยมันดูแบบมันดูเป็นฉากอ่ะมันดูเป็นฉากชั่วคราวซะเหลือเกินด้วยความที่จะจำลองอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่ว่ามันมีกติกาว่าเข้าใจป่ะมันมีกติกาอยู่ว่าห้ามใหญ่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ดูแบบดูไม่สมจริงสมจังเงี้ยซึ่งนั่นแหละคือมันก็มันโทษไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาทำใหญ่ได้มากกว่านี้เขาก็จะทำแต่ว่าเขาน่าจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอจำลองอะไรออกนี้มามันก็เลยดูปอกแป๊กเรารู้สึกว่ามันเลี่ยงไหมหรือว่ามันมีช้อยอะไรที่มันทำให้มันดูจริงจังได้มากเลยแต่ตอนเนี้ยอยากรู้ว่า LED ข้างหลังอะจอใครเป็นคนทำภาพซึ่งตอนเนี้ยมันมีความขัดแย้งไปหมดเลยอะมันอาจจะมีแบบว่าสไตล์การเล่นแบบขัดแย้งก็ได้นะหมายถึงแบบว่าแบบคือมันมีมินนิ่งนะมีคอนฟลิกต์หน่อยอะมันมีมินนิ่งมีคอนเทนต์เข้าใจปะอย่างเช่นแบงค์วอลอาจจะเป็นเขาใหญ่แต่ว่าในแง่ของภาพความสวยงามมันไม่ลิงก์มันไม่ลิงก์เนี่ยเรารู้สึกว่าเห็นภาพปะเนี่ยดูเป็นยุคที่แบบสีวิไลแล้วดูมีสีสันดูเป็นแฟชั่นที่ใส่กระโปรงสั้นนุ่งน้อยห่มน้อยได้แล้วอะไรเงี้ยกับในยุคที่แบบจะขอก็รีบขอมาแต่งงานกับฉันสิกับภาพข้างหลังเป็นย่าโมแล้วก็เรือนไทยข้างหลังแล้วก็ดูมีความแบบมันดูไม่ได้เข้าอ่ะเป็นย่าโม LED ได้ไหมเป็นย่าโมที่แบบว่าจัดงานวัดอยู่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นย่าโมที่แบบไม่ใช่แบบย่าโมและท้องฟ้าที่มันดูมีความเป็นไทยซะเหลือเกินมันไม่ได้มีความแบบเข้ากับข้างหน้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันการมองของเรามันทำให้มันไม่สมูทตา อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามันทำให้ส่งผลไม่ได้ 100% กับการที่เขาต้องการจะสื่อเพลงไอเนี่ยเพลงที่ร้องภาษาโคราชอ่ะเพลงที่ร้องเกี่ยวกับย่าโมที่เป็นเพลงที่เป็นเพลงเชื่อมมาเพลงจะขอก็รีบขอเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นมูฟที่ดีมากเลยอ่ะเป็นบีทที่ดีมากเลยเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจที่จะได้ดูอันนี้ถ้าเอาอันเนี้ยมาเปิดอันแรกแล้วเป็นช้าก่อนเข้าใจป่ะเป็นช้าเพลงอื่นที่ไม่ใช่บ้านนาแล้วก็เพลงสุดท้ายเป็นเพลงจะขอก็รีบขอแล้วมาแมสซับเพลงย่าโมอีกทีอ่ะมันจะกลมเลยนะเพลงไอตัวที่เป็นตัวอินโทรเปิดที่เป็นย่าโมใช่ปะแล้วก็มาเพลงชาแล้วก็ไปจะขอกรีบขอแล้วก็แมสซับแบบนี้แหละเอาลงไปที่มีท่อนเกี่ยวกับย่าโมอีกในเพลงจะขอกรีบขอมันจะกลายเป็น3เพลงที่แบบว่ามาเปิดแล้วก็มาปิดได้อีกอะไรเงี้ยจะเป็นไปได้ไหมเรารู้ความรู้สึกว่านี่แหละบ้านนามันเป็นคนละก้อนมากเลยใช่ที่เหมือนกันเลยที่เหมือนว่าสตอรี่อ่ะมันไม่เชื่อมกันน่ะเรารู้สึกว่านี่แหละบ้านนาก็คืออ่ะจบมันเชื่อมเว้ยแต่แต่เราต้องการมองหาความสมูทความไม่อ่ะต้องการมองหาความฮาร์โมนีความกลมกลืนมากกว่านี้เราคือเรารู้นะว่าดนตรีมันสามารถอะแดปหรือว่าสามารถออกแบบให้มันสัมพันธ์กันได้แต่ภาพอ่ะที่เราเห็นวันนี้มันยังไม่เพลงนี้แหละมันนานแล้วข้ามมาเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการจะแต่งงานหรือความรักอ่ะมันยังไม่ต่อกันอันนี้สาบานจริงๆว่าเฮงอ่ะไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะอธิบายเกี่ยวกับอะไรคือเนี่ยเปิดมาเป็นอันนี้อ่ะตั้งใจว่าจะอธิบายว่าสมัยก่อนอ่ะมันเอาอันนี้สมัยก่อนเป็นแบบนี้นะง่ายๆเลยนะมีอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะทำไมถึงจะไปจะขอก็รีบขอได้ง่ายๆนะถ้าขอนแก่นอ่ะมันมีเพลงไงสาวขอนแก่นเข้าใจปะแต่โคราชเนี่ยแค่จะให้เห็นถึงคนโคราชแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวโคราชแท้ๆเข้าใจปะที่แบบว่าความเป็นออริจินอลลี่ของโคราชคืออะไรอะไรเงี้ยจนชีได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นชีวิตวัยรุ่นผู้หญิงโคราชคนหนึ่งที่จะขอก็รีบขอที่มีแบ็คกราวด์เป็นฉากหลังเป็นโคราชแค่นั้นเองคือประตูอันเนี้ยของย่าโมอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องของความรักด้วยแหละพี่ถ้าจำไม่ผิดประตูนี้น่าจะเป็นความรักประตูถ้าเดินผ่านหรือว่าวนกี่รอบเนี่ยมันจะเป็นการขอเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเป็นการวนๆแบบนี้ที่เราวนเปลี่ยนชุดอ่ะแต่คุณด้วยความที่เขาโคราชเนาะสิ่งที่เรานึกถึงก็คือสาวสุรนารีย่าโมเขาก็ต้องมีการเอามาให้เราได้เห็นแต่เพลงเชื่อมตรงกลางมันพูดถึงย่าโมด้วยไงเหมือนบอกยาไม่ยาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเชื่อมแต่เรารู้สึกว่าสตอรี่การเชื่อมมันไม่ได้แข็งแรงขนาดที่เราจะรู้สึกแบบเชื่อมันไม่อันเนี้ยเหมือนเราดูโชว์แต่เราไม่ได้อินไปกับโชว์เพราะภาพกับสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ยินอ่ะมันยังแบบมันไม่เข้ากันคือประวัติศาสตร์อาจจะถูกแหละแต่เพลงที่เลือกมาใช้กับประวัติศาสตร์อาจจะขัดแย้งสำหรับนี่เข้าใจปะประวัติศาสตร์เขาอาจจะถูกแหละมันถูกอยู่แล้วเขาทำมาแบบบ้านเขาเขาต้องรู้จักบ้านเขาดีอยู่แล้วแหละนี่ไม่เถียงเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนั้นแต่เราเป็นคนดูทางบ้านไงแล้วมันอาจจะแบบนิดนึงอ่ะแล้วพอมาเป็นแบบเซตสุดท้ายอ่ะคือมันกบข้างหลังไปแล้วไงเนี่ยแสงสีอะไรมันกบข้างหลังไปแล้วทำให้ทุกอย่างข้างที่อยู่ข้างหน้าอันสุดท้ายลุคอันเนี้ยดูดีใช่ใช่ทุกอย่างมันส่งแล้วคือแบบรายละเอียดที่แท่นเนี่ยข้างๆก็คือปล่อยโลงโจงโปอยู่ข้างล่างมันแท่นข้างหลังเนี่ยคือจะบอกว่าเราเห็นแผลของอุ้มตอนต้นเธอเห็นเขาน้องไอไหมทุกคนเห็นมันชัดมันเด่นมากกล้องดีแอคไปหากุศลาด้วยคือต้องบอกว่าเราอะน้องอะตั้งแต่รอบแรกๆแล้วเสียงน้องไม่เหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ฉันไปเปิดจะเห็นคนมาคอมเมนต์ประมาณว่าน้องอ่ะเส้นเสียงอักเสบก็ใช้งานหนักกันเนาะจริงเพราะว่าทั้งปีอ่ะเนาะก็ใช้ทั้งปีกับถ้วยประทานหลายถ้วยที่น้องได้มาแต่วันนี้มันก็เลยอาจจะเป็นแบบเห็นแผลชัดจริงที่น้องมีการไอมีหลายจุดแต่เขากลับมาได้นะคือเทคนิคหรือว่าเป็นแผลก็ไม่รู้ว่าที่แบบขึ้นไปแล้วที่เต้นวาวจะเรื่องของน้องก็เลยแบบก็เลยงงอยู่ว่ามันคือเทคนิคหรือว่ามันคือแผลภาษาเหรอแล้วอยู่ดีมันก็วุบหายไปแล้วก็ค่อยปล่อยมาใหม่อ่ะมันอาจจะเป็นเทคนิคก็ได้แต่มันดูเหมือนแผลซะเหลือเกินการสิ้นสุดของมือสมัครเล่นคือการเริ่มต้นของมืออาชีพแต่วันนี้เทศบาลสีเพาะชำทำให้ครูได้เห็นว่าพอสิ้นสุดการเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยหนูไม่ได้อยู่ในจุดเริ่มต้นเลยลูกการแสดงออกเมื่อสักครู่ในภาพรวมมันเป็นระยะกลางของมืออาชีพเลย รูไม่เคยเห็นจะขอก็ได้ขอที่เป็นโชว์แบบนี้มาก่อนเลยการแข่งขันในนามมือสมัครเล่นหรือในพื้นที่ของมืออาชีพก็ไม่เคยเห็นการนำเสนอแบบนี้ลูกเพราะมันต้องใช้ความเก่งหลายชนิดมากมารวมกันแต่วันนี้พอชมทำให้ครูได้เห็นว่าหนูผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากจริงๆแล้วอยากจะชมตั้งแต่สิ่งที่เทศบาล4เผชิญหน้ากับมันก็คือความไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากภาวะโรคภัยไข้เจ็บที่เราต่างก็ต้องเผชิญแต่นี่แหละถ้าไม่มีสถานการณ์นี้เราก็ไม่เห็นหัวใจชนิดนี้ไงหัวใจชนิดที่เจ็บป่วยแต่หยุดไม่ได้ทีนี้มาสู่การร้องเทศบาล4เขาบอกครูรู้ว่าเขาจะร้อง3เพลงในใจครูก็คิดว่าเขาคงร้องเพลงที่1แล้วก็มาเพลงที่2และเพลงที่3แต่ไม่เลยร้องเพลงที่1จริงแต่เพลงที่2กับเพลงที่3กลายเป็นว่าเอามาผสมกันและทำหน้าที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัวเพลงที่2กลายเป็นกิมมิคของเพลงที่3นี่ใครคิดครูอยากจะจ้างไปร่วมงานจังเลยพอมาเป็น2 3แล้วมันแบบพุ่งเลยจริงๆมันงดงามมากพี่แน่นอนมันไม่มีความสมบูรณ์อยู่บ้างสำคัญว่าเราจะปรุงปัญหานั้นให้มันเป็นรสชาติที่ดีได้อย่างไรออกอากาศขนาดนั้นซึ่งวันนี้น้องอุ้มเองตั้งแต่พูดเนี่ยรู้เลยว่าหนูไม่สมบูรณ์แต่ครูชอบหัวใจหนูในวันนี้นะลูกเรามีแต่คำว่าพร้อมพร้อมพร้อมและฉันจะทำให้ดูฉันจะทำให้ดูหนูเริ่มต้นมาในสภาวะที่น่าเป็นห่วงมากมันไม่ขาดอ่ะนี่แต่หนูทำให้ครูเป็นห่วงอยู่แค่อึดใจเดียวเท่านั้นลูกพอหนูตั้งลำได้หมดจดเลยใช่เกินเวทีนะพอแบบใช่กลับมาถ้าคุณครูทั้ง3คนที่ในนั่งอยู่ตรงนี้ในนามคณะกรรมการและเฝ้าดูลูกแสดงออกในวันส่งท้ายของการเรียนในฤดูกาลนี้พวกหนูทำได้ดีมากมีแต่ความชื่นชมขอบคุณครูสาค่ะอุ้มได้ยินคุณครูพูดแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้สุดท้ายแล้วถึงหนูจะแบบไม่ได้สมบูรณ์ในวันนี้แต่ก็หนูไม่อยากเอาคำว่าไม่สบายหรือว่าสุขภาพไม่ดีมาเป็นข้ออ้างในวันนี้หนูแค่รู้สึกว่าวันนี้หนูทำเต็มที่แล้วแต่อาจจะขอโทษน้องๆทุกคนที่วันนี้อาจจะทำได้ไม่เต็มที่แต่ว่าตั้งใจทำแล้วจริงๆขอบคุณเนาะขอบคุณทุกคนค่ะถึงจะไอก็ไม่รู้หนูก็เลยรู้สึกว่าไอเหรอแล้วยังไงอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องทำให้ได้อ่ะท่อนแรกเราผิดพลาดแต่ไม่ได้แปลว่าท่อนต่อไปเราจะเอาคะแนนได้แอมพาวเวอร์ลิงไม่เคยตายไหมหัวใจอันแข็งแกร่งในยุคนี้นะแพนเค้กเนาะนี่คือพลังกายพลังใจที่เขาเป็นหนึ่งเนาะในการแม่ทัพเนี่ยพูดอะไรมาแล้วคนร้องไห้เนี่ยใช่เลยดนตรีต้องเรียนถามครูหนึ่งค่ะว่าวันนี้โอมีหลากหลายรูปแบบที่เราได้เจอในหนึ่งโชว์เป็นยังไงบ้างคะครูเรารู้อยู่ว่าทุกอย่างมันไม่สมบูรณ์แต่ความไม่สมบูรณ์ของหนูวันนี้มันโคตรสมบูรณ์เลยลูกใช่เราบาร์ดี้เพอร์เฟกต์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวที่พวกลูกๆบอกนะว่านักดนตรีจะติดโควิดกันแล้วอยู่อีกห้องหนึ่งไม่เกี่ยวที่ว่าคนน้อยคนมากไม่เกี่ยวครูไม่ดูตรงนี้เราดูที่เอาเท่าที่มีเนี่ยสิ่งที่ครูจะพูดต่อไปนี้มันคือสิ่งมันเหนือความคาดหมายหลายๆอย่างพอมันแยกออกไปปุ๊บเขาต้องเดาว่าฝั่งเนี้ยเล่นวอลลุ่มเท่าไหนเพื่อนต้องเปิดวอลลุ่มเท่าไหนแล้วสิ่งที่เขาเล่นมาระนาดขลุ่ยชัดพอมันชัดปุ๊บมันเล่าเรื่องเลยลูกเสียงดนตรีมันเล่าเรื่องในกระทั่งตัวอุ้มที่บอกว่าร้องพลาดแต่หนูสามารถร้องสู้กับดนตรีที่เป็นลูกทุ่งในยุคนี้คือเป็นลูกทุ่งด้วยแล้วมีความเป็นร็อกด้วยโหมือกลองสาดยกสุดแขนมือกีตาร์สาด power chord ขนาดเนี้ยพอมีความดังขนาดเนี้ยแต่หนูสามารถร้องสู้ได้มันพลาดแค่จุดเดียวแต่ที่เหลือหนูสู้กับมันได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะลูกดนตรีวงนี้ถือว่าวงนี้โหดมากรู้ไม่รู้ว่าวงนี้มีทำเป็ดกี่ตัวแต่ถ้าบอกมีตัวเดียวโคตรเก่ง2 ตัวใช่ไหมแต่สิ่งที่ครูได้ยินอ่ะมันมาจากลูกเก่งมากเลยหนูสามารถสู้วงทั้งหมดได้พอเพลงเร็วปุ๊บหัวใจสำคัญมันอยู่ที่เครื่องเป่าอย่างที่ครูสาท่านบอกว่าไม่เคยเห็นจะขอก็รีบขอแล้วส่วนยากขนาดเนี้ยแล้วมันลวดลายของเพลงมันเยอะขนาดนี้เสียงดนตรีทุกชิ้นมันฟังออกมาชัดหมดชื่นชมลูกความไม่สมบูรณ์ของหนูวันนี้มันคือความสมบูรณ์ที่สุดของหัวใจการซ้อมมาประสบการณ์และอีกหนึ่งส่วนค่ะครับการโชว์การเต้นค่ะครูเบิร์ตการแสดงทั้งหมดเมื่อผ่านไปเนี่ยทำให้ครูรู้สึกว่า ครูไม่ได้มาดูการแข่งขันแต่ครูมาดูศิลปินชื่ออุ้มกับวงทอสีพอชำมันทำให้เราผ่อนคลายแล้วเขาก็เล่นแบบสบายๆในความสบายๆนั้นเหมือนที่ครูสลาบอกมันมีความเป็นปานกลางของการเป็นมืออาชีพมันก็มีหลุดบ้างแหละอะไรแหละเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างมีความสุขในแต่ละองค์แต่ละพาร์ทแต่ละอันที่เชื่อมเล่าเรื่องกันมานอกจากครูจะเป็นกรรมการตัดสินแล้วในชีวิตจริงครูก็เป็นอาจารย์นะครูสอนหนังสือทุกอย่างก็ต้องมีเกณฑ์มีการประเมินนะครับอย่างเขามาส่งโครงงานเนี่ยเกรดก็มี A B C D E F ใช่ไหมครับแต่ถ้าโครงงานนี้ส่งครูให้เอการประเมินไม่ให้ใครตัดสินครูให้เอค่ะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่ององค์ประกอบศิลป์จากที่เราขับเคี่ยวจากที่เราสู้กันมานานเนี่ยสุดท้ายเขาตกผลึกออกมาเป็นพลังงานแห่งความสุขมวลรวมแล้วเนี่ยเขาดึงพลังเราให้เข้าไปสู่ตรงนี้ได้แล้วอุ้มเอ้ยหนูนอกจากเวทีนี้แล้วนะครูต้องได้เจอหนูเวทีประกวดนางงามอีกเยอะมากเลยลูกเอ้ยอุ้มจะมองค่ะไม่ถือต้องตัวเป็นศิลปินซะก่อนนะมวลรวมของการเต้นในวันนี้มันตกผลึกแล้วมันก็ทำให้เกิดความว่ามืออาชีพขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับพวกเรานะแดนเซอร์ที่เต้นในวันนี้นะครับหนูคือมืออาชีพในวิชาชีพของครูขอให้โชคดีครับไม่ธรรมดาเลยแพนเค้กภูมิใจแทนน้องๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเราจะได้รู้แล้วนะคะว่าแชมป์ชิงช้าสวรรค์2000เราจะต้องเลือกแล้วไม่ขาดไม่ขาดยากด้วยไม่ขาดเลยด้วยความที่ใจเราอยู่ที่ทอสีคือชอบคอนเซปต์ทอสีมากกว่าองค์รวมแล้วกันเนาะแต่ความเรียบร้อยอ่ะน่าหลวงอ่ะดีกว่าใช่คุณภาพถ้าแบบไม่ต้องเอาคอนเซปต์ไม่ต้องเอาอะไรเลยเอาแค่คุณภาพของความพร้อมของนักร้องแล้วก็ดนตรีที่มันมีความแกรนมากกว่าเนี่ยความยูนิตี้ของมันอ่ะเข้าใจความสมบูรณ์ของมันอ่ะก็ต้องเป็นนาหลวงแต่ไม่ชอบคอนเซปต์นาหลวงครับพูดตรงๆไม่ชอบเลยโชว์ในเรื่องโชว์เขาเรียกว่าอะไรเต้นอะไรดีไม่ชอบคอนเซปต์คือวันเนี้ยฉันจะบอกว่าเพลงที่เขาให้ร้องถ้าอันนี้ต้องยิงขอรอบลองเล่นเต้นถ้าลองเล่นเต้นอ่ะนาหลวงเอาไปกินเลยนะพี่แบงค์จะดูโชว์เป็นหลักใช่แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของการรอบปิดวงแล้วอะเขาก็จะดูโชว์หรือว่าภาพรวมองค์รวมเป็นหลักเลือกได้ยังฉันเลือกได้แล้วแต่ฉันให้คนอื่นเลือกก่อนเฮงเลือกก่อนไหมเฮงเลือกก่อนเฮงเลือกนาหลวงโอเควันนี้พอไปพูดถึงองค์รวมแล้วอะฉันให้ทอสีกูคนตัดสินเหรอของนาหลวงใช่มึงใช้ใจตัดสินไม่ได้ละตอนแบงค์เวลาที่คนเราไปเลือกตั้งอ่ะครูเบิร์ดเหรอนี่ครูอะไรครูสลาอะไรเลยพี่นั่งตรงกลางพี่เป็นครูสลาเพราะว่าพี่ดูเรื่องของการเป็นครูเบิร์ดเราเป็นครูหนึ่งใช่เอาจริงๆนะเราบอกเลยนะว่าการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะได้คะแนนเสียงถล่มทลายทั้งปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ส.ส.เนี่ยนะเพราะว่าภาพลักษณ์ของแบรนดิ้งเขาอ่ะมันดีเข้าใจไหมภาพลักษณ์ของแบรนดิ้งเขาดีเราเชื่อว่ามันมีเยอะมากเราและคนหนึ่งเนี่ยกาให้ทั้งสองโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายไม่ได้รู้จักตัวของส.ส.มากมายด้วยซ้ำแต่แค่เรารู้สึกว่าความเป็นแบรนด์มันมีความเป็นแบรนดิ้งมันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะความสามารถอ่ะมันก็ต้องมาพร้อมกับเสน่ห์มันก็มาต้องมาพร้อมกับความภาคภูมิใจที่เราได้เชียร์โรงเรียนนี้จึงขอเลือกเทศบาลสีพอชำแต่ไม่มีครูเบิร์ดได้กล่าวว่าเท่ากับว่าครูเบิร์ดมีเกณฑ์การตัดสินครูเป็นครูครูมีเกณฑ์การตัดสินของครูเห็นไหมไม่มีเกณฑ์ดีใจคือตอนนี้มันคือตอนนี้คือเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าอุดมการณ์มันสำคัญเข้าใจป่ะเราแข่งกันด้วยอุดมการณ์เราแข่งกันด้วยคอนเซปต์เราแข่งกันด้วยสารที่มันจะสื่อออกไปอะไรเงี้ยถ้าชิงช้าสวรรค์เนี่ยยังจะอะไรจะมียังจะให้มีกลิ่นอะไรแบบนี้อยู่ชนะอีกกูก็โดนโหวตลงอีกไม่ใช่ถ้าชิงช้าสวรรค์ยังจะให้นาหลวงชนะอีกแล้วมันคือมันบอกได้เลยอะว่ารายการมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นยังไงคือเขามีเกณฑ์ของเขาแหละมึงใช่แต่สุดท้ายแล้วคนเราอะเราคนดูอ่ะนึกออกปะเราคนดูอันนี้อย่างวันนี้เราก็มันในหาของคนดูแล้วเราก็ เลือกอันนี้พี่ดีใจมากเลยนะการที่เราไม่ได้เป็นในแนวทางเดียวกันเพราะว่าความชอบแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันอย่างของพี่เลือกนะเพราะชำเหมือนกันแต่เหตุผลของการให้ไม่เหมือนกันใช่นี่มันดีใจมากเพราะว่าแล้วทุกคนยอมรับสิ่งที่ทุกหลายๆคนเลือกเราก็ต้องเลือกสุดท้ายแล้วมันมีเกณฑ์ใช่ไหมเกณฑ์สุดท้ายแล้วเกณฑ์นั้นน่ะเราก็เป็นคนตัดสินใจที่จะให้คะแนนอยู่ดีเข้าใจคือปะนั่นแหละเราก็คืออยากบอกว่าการที่เราดูเนี้ยให้มันสนุกเวลาเราดูให้สนุกอ่ะมันต้องมีการเลือกแล้วเราทุกคนอยู่แล้วล่ะมีเกณฑ์ตัดสินใจของเราอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราอ่ะชอบใครมากกว่ากันแค่นั้นเองขอผลคะแนนเลยครับมาแล้วผลคะแนนเอาละครับและโรงเรียนที่ได้แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์2023ได้แก่น่ากลัวมากเลยโอ้ยอย่างที่คณะกรรมการพูดนะฮะการแข่งขันจบสิ้นแล้วแต่มิตรภาพต้องไม่จบสิ้นถูกค่ะเดี๋ยวให้ครูสลาเป็นตัวแทนพูดถึงเหตุผลในการวันนี้การแพ้การชนะกันด้วยองค์รวมเป็นอย่างไรขอเชิญครูสลาครับครูขออนุญาตพูดในนามคณะกรรมการว่าจริงๆวันนี้เก่งทั้งคู่แต่จุดแตกต่างดูเหมือนว่าจะอยู่ที่องค์ประกอบในการที่เอามาแข่งขันซึ่งมันมีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ทั้งวิธีคิดโชว์ที่ตอบโจทย์การเลือกเพลงรูปแบบการอาร์เรนจ์ดนตรีถ้าเอาความเนียนดูเหมือนว่านาหลวงจะได้เปรียบหมายความว่าผิดพลาดน้อยมีความสมบูรณ์มีแผลน้อยอันนี้ได้เปรียบแต่ถ้ามองเรื่องขององค์ประกอบการโชว์ที่มันตอบโจทย์ต่อหลักเกณฑ์การให้คะแนนแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นคนร้องอย่างตัวน้องอุ้มเนี่ยโดยส่วนการร้องเนี่ยครูให้เป็นรองใบบัวนะเพราะว่ามีแผลใหญ่แต่ว่าองค์ประกอบที่ทีมงานวางให้อุ้มได้แสดงออกเนี่ยมันครบมากเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่านักร้องคือผู้สื่อสารคำว่าสื่อสารไม่ใช่สื่อสารด้วยเสียงสื่อสารด้วย acting ลีลาแสดงออกพอออกแบบแล้วนี่นักร้องก็ได้ทำหลายๆอย่างมาสื่อสารกับเราซึ่งอุ้มได้เปรียบตรงนี้แต่ว่าพอเทียบการร้องแล้วใบบัวมาร้องเลยคะแนนการร้องก็เป็นรองใบบัวอยู่อย่างน้อยครึ่งคะแนนแต่องค์ประกอบในภาพรวมซึ่งมันมีคะแนนภาพรวมเทศบาลสีได้เปรียบสุดท้ายแล้วพอรวมคะแนนจากทั้ง3คนมันก็เลยเป็นผลอย่างที่ได้เห็นกรรมการก็ยืนยันเหตุและผลของการตัดสินย้ำคำเดิมว่าพวกหนูแข่งกันถูกตัดสินโดยกรรมการเพียง3คนที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่กรรมการ3คนหลังจากตัดสินพวกหนูไปแล้วเนี่ยมีกรรมการอีกหลายล้านคนรอตัดสินอยู่และพวกครู3คนก็แอนอกรับผิดชอบแต่หวังว่าสิ่งที่ประกาศไปในวันนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ลูกๆทั้ง2โรงเรียนทั้งผู้แพ้และผู้ชนะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมให้ยิ่งใหญ่และก็ประสบความสำเร็จต่อไปครับครูครับรอดมากดีมากเป็นการให้เหตุผลที่เข้าใจได้มันไม่แบบคือเขามีความจริงใจในการสื่อสารอะเรารับรู้ได้ว่า เขาพูดด้วยความเป็นจริงเขาพูดด้วยความเป็นจริงเขายกมาแล้วเราเห็นว่ามันมีหลักฐานที่เราก็เห็นพร้อมกันอ่ะอย่างเป็นประจักษ์อ่ะว่าก็ความแนบเนียนอ่ะนาหลวงจริงๆมาก่อนจริงๆแต่ว่าแค่รูปแบบการโชว์ที่แบบว่าตัวของอย่างที่เธอบอกว่าน้องใบบัวอาจจะไม่ได้อาจจะมาร้องแบบตั้งใจร้องเลยอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงคือ work hard มากอะไรเงี้ยทำแบบเป็นเข้าไปอยู่ส่วนหนึ่งของโชว์ตลอดทั้งโชว์อะไรเงี้ยคือตัวอุ้มมันโกบิยอนอ่ะมันโกบิยอนเราก็ได้คะแนนตรงส่วนนั้นไปมากกว่าแค่นั้นเองนั่นแหละก็เลยต้ององค์รวมเราว่าคือเคลียร์นะสำหรับคุณสลาที่บอกเหตุผลต่างๆแล้วภาพมันออกมาผุดออกมาให้เราได้เห็นนะอย่างที่เธอบอกคือถึงแม้ว่าวันนี้นะถึงแม้ว่านาหลวงชนะไปนะนี่ก็จะไม่แบบจะไม่อะไรนะแต่ว่าเราแค่รู้สึกดีใจไงเข้าใจป่ะรู้สึกดีใจในทีมที่เราเชียร์ในวันนี้นะเพราะมีบางวันที่เราก็เชียร์นาหลวงนะหมายถึงว่าเชียร์มากกว่าทอสีอะไรเงี้ยแน่นอนมันต้องเลือกนะทุกคนเราต้องเลือกเชียร์เพราะเราเป็นคนดูอยู่แล้วว่าเราต้องรู้แล้วว่าอยากให้ใครได้วันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้นะถ้านาหลวงชนะแล้วครูสลาพูดมาแบบนี้นะเราก็แบบใช่เราโอเคนะรู้สึกว่ามันแฟร์นะรู้สึกว่ามีเหตุผลอะไรเงี้ยจริงอันนั้นค่ะแล้วก็ยินดีกับเทศบาล4พอชำแล้วก็ยินดีกับนาหลวงด้วยเป็นกำลังใจให้ทั้งสองโรงเรียนเลยเก่งมากๆแต่ต้องชื่นชมทอ4นะแม่หลังจากปีที่แล้วอ่ะเขาก็กลับไปกวาดถ้วยประธานนี่ถ้วยที่4แล้วจบแล้วใหญ่อุ้มเขาก็น่าจะคอมพีทแล้วแหละสำหรับอุ้มก็ยังไม่ได้พักใช่เพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเหมือนว่าเราเห็นตอนที่เราถ่ายอยู่มันมีโปสเตอร์อันนึงหลุดออกมาไว้เป็นโปสเตอร์ชิงช้าสนไอดอลที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มาจากน้องๆที่ปรากฏตัวเนาะในรายการชิงช้าสวรรค์แบบว่าอาจจะเป็นแบบนักร้องจากหลากหลายโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เราแบบเก่งเลยว่าเป็นเซนเตอร์แน่นอนคืออุ้มแน่นอนเป็นเซนเตอร์เลยถ้ามีวงแบบนี้ขึ้นมาอุ้มต้องอยู่ในนั้นใช่เดี๋ยวเราไปดูก่อนไหมขอบคุณแฟนคลับนะคะจากทุกที่เลยที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะไม่เป็นไรค่ะและปีหน้าค่ะครับชิงช้าสวรรค์แชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่11กลับมาแน่นอนค่ะเข้มข้นเลยนะครับคำว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่11มันมีความต่อเนื่องตั้งแต่ชิงช้าสวรรค์เริ่มต้นมาถึง10ปีคราวนี้ปีที่11โอ้โหนี่แทบจะไม่อยากอดใจรอเลยค่ะและสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีภาพบรรยากาศในการฉลองแชมป์ชิงช้าสวรรค์2023มาให้ได้ชมกันค่ะพร้อมกับบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะอย่างโปรเจกต์ชิงช้าสวรรค์ไอดอลค่ะอันนี้หรอเอาแล้วเรียกว่าตัวคุณชิงช้าสวรรค์แล้วกันค่ะมาเพื่อการนี้เลยต้องรอติดตามค่ะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนขอบคุณคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้ามาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของ2โรงเรียนสุดท้ายที่เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศและเตรียมพบกับโปรเจกต์สุดพิเศษและโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากพวกเธอทั้ง5คนกับชิงช้าสวรรค์ไอดอลอย่าอุ้มเลยตรงกลางเนี่ยอย่าอุ้มเลยตรงกลางกันเฮ้ยเนี่ยไม่ฉันว่าโฟกโฟกหรอเรียกนี่กันหรอกันมีด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันหรอรู้ว่าเขาเอาแต่นักร้องอย่างเดียวไหมกันร้องเพลงได้เต้นได้แสดงขนาดนั้นแต่คนเนี้ยต้นเทียนศึกษานารีคนริมสุดฝั่งซ้ายมือแต่เนี้ยคือใครใยบัวไหมใบบัวนาหลวงอุ้มโฟกใช่ไหมกันอ๋อหรอกันอันนี้มองไม่ออกสูงมากเลยนะถึงแม้รองเท้าจะเสริมแต่ไม่น่าจะองค์หุ่นไม่ใช่จะกันนะไม่รู้หรือว่าน้องเค้กเป็นคนชายมันจะได้ครบองค์ไงแม่ขอโทษนะแต่ว่าไม่ใช่หุ่นเอ้ยไม่รู้อุบลรัตน์นิวหรอเนี่ยมีแก้มนิดนึงเห็นปะแก้มโอ้โหขอเราดูครับนี่ไปเลยข้างหลังไม่ยังเขายังไม่เปิดตัวเขาจะเปิดตัวคืออันนี้สี่คนเนี้ยเรามั่นใจละอันนี้ฉันเห็นมานี่คือโฟกละนี่คือใบบัวละหน้ามันออกเนาะอันนี้ ต้นเทียนแน่แต่คนเนี้ยใครคืออีกหนึ่งคนแต่ถ้าสมมติว่าตามหลักแล้วอ่ะก็ซีซั่นที่แล้วอ่ะมันมีเยฟโฟกมาแล้วใช่ปะแล้วซีซั่นเนี้ยมันมีใบบัวมันมีอุ้มมาแล้วอ่ะแล้วมันต้องเป็นเค้กหรือเปล่าแต่ก็ต้องรอดูว่ายังไงแต่โปรเจกต์นี้น่าจะแบบสักพักแล้วล่ะเพราะว่ามันมาเป็นเขาจะเดบิวต์ไงวายแรงมากเลยอ่ะฉันอยากให้เขาห้าคนนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้กับพวกเราได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้หรอเขามีเพลงไหมไม่มีคิวเราไม่มีคิวเขาอาจจะมีคิวได้สิได้ถ้ามาเลยเขาจะไปอยู่ค่ายไหนอ่ะติดต่อใครดีอ่ะXOXO ถ้าสมมติว่าเป็นworkpoint ต้อง XOXO ไม่มันต้องเป็นยุงข้าวเรคคอร์ดคนที่ดูแลคือพี่หม่ำจกมกตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นค่ายหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งของworkpointก็จะเป็นยุงข้าวเรคคอร์ดก็คือพี่หม่ำนั่นแหละถ้าเป็นวงเต้นต้องมีกันคาดหวังว่าจะต้องมียุพราช2คนถ้าเต้นได้อะเนาะคาดหวังว่าจะต้องมียุพราช2คนยุพราช2เพราะชำ1สุสานารี1แล้วก็นาหลวง1เท่านั้นโอเคอันนี้มันก็แล้วแต่คนมองว่าเป็นใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นไม่เคก็อุบลรัตน์น้องนิวไม่น้องนิวก็น้องเครอดูอีกหนึ่งคนแต่เราเชื่อว่าชาวเน็ตน่าจะรู้แล้วน่าจะมีภาพเปรียบเทียบละยินดีกับเทศบาล4พระชามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนาหลวงนะคะทั้ง2โรงเรียนเก่งมากๆจริงๆเราต้องแสดงความยินดีทั้ง2โรงเรียนเลยนะใช่เพราะรู้สึกว่าการที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้คือมันประสบความสำเร็จมากใช่มันเก่งมากๆเพราะว่าต้องยอมรับว่า2โรงเรียนเนี้ยครั้งที่แล้วอ่ะเขาก็ซีซั่น2022เขาก็ต่อสู้กันแล้วเราได้ดีใจที่เราได้เห็นเขากลับมาอีกแล้วเขามายืนเป็น2ที่สุดท้ายที่มาแข่งกันมันสมศักดิ์ศรีมากนาหลวงเนี่ยถ้าพูดถึงว่าใครแพ้ใครชนะในวันใน12นาทีอะไรของเขานะเขาแพ้แชมป์ทั้ง2ปีเลยนะเขาเจอประพลชัยปะรอบตัดอ่ะก็แพ้หมายถึงว่าแบบเขาเจอแบบแชมป์เขาเจอแชมป์กับ2ปีเลยนะนั่นแหละมันคือเขาจะแข่งแกร่งนะใช่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอติดตามเลยนี่เซอร์ไพรส์มากยินดีมากที่จะได้ชมชิงช้าสวรรค์ปีที่11เป็นแบบแชมป์ออฟเดอะแชมป์รูปแบบมันจะเป็นยังไงแม่รูปแบบมันจะเป็นลักษณะมันจะมาแบบ3 ฤดูหรอใช่แล้วเขาก็จะหาแชมป์กับรองแชมป์แต่ละฤดูถ้าเป็นสมัยแบบตอนเดิมนะแล้วมาไขว้เจอกันเราจะทำยังไงดีให้ยุพราชเรากลับมาอุ้ยที่ยาเราต้องส่งหรอคือเป็นเอาจริงเป็นวงดนตรีที่เราไปดูคอนเสิร์ตมาเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ my god เราก็บอกเราประทับใจกับวงดนตรีโรงเรียนนี้เพราะว่าเขาสร้างอะไรใหม่ๆให้เราได้แบบเซอร์ไพรส์แต่จะบอกว่าพอฉันได้ติดตามหลายๆโรงเรียนที่เขาเคยมาปีก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาเริ่มฟอร์มทีมแล้วนะโรงเรียนเก่าๆอ่ะเขาเริ่มฟอร์มทีมแล้วเขาเริ่มแบบหาเด็กหรือว่าทำอะไรใหม่ๆแล้วอย่างนี้เราต้องคาดหวังกับโรงเรียนแชมป์ซูเปอร์แชมป์จากอดีตไหมอย่างคาดหวังอย่างเช่นจ่านุกรออย่างเช่นหลายๆโรงเรียนเทพมิตรอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าปี2022-2023เนี่ยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่เป็นผลพวงมาจากโควิด19ละกันเนาะจึงทำให้มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่จะแบบว่าชิมลางที่จะคัมแบ็กอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะเป็น2ซีซั่นที่สเปเชียลเพราะว่าจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วอันอื่นจะเป็นแบบว่าสมมติว่าปี2024เงี้ยก็เป็นแบบแชมป์แล้วก็เป็นแชมป์ฤดูไปคือมันคือรอบ2023-2022มันจะเป็นโจทย์มันจะมีโจทย์ให้แต่รอบถ้ายังอินตามเดิมอยู่เพลง1เพลงเลยเจอกันเลย1เพลงแล้วก็เลือกโชว์กันสู้กันแล้วก็ไขว้ๆเป็นแบบสายอ่ะจนหาหัวขึ้นได้แล้วก็ไปไขว้เจอกันแล้วก็เอา3ทีมที่ดีที่สุดมาแข่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์รอบเพลงช้าเพลงเร็วแล้วก็เพลงถนัดเพื่อรวมคะแนนมันโหดมากนะเธอกว่าคนทีมนึงจะได้แชมป์มากกว่าจะได้แชมป์ฤดูว่าโหดแล้วแต่แชมป์ออฟเดอะแชมป์เนี่ยโหดกว่าแชมป์ฤดูได้แล้วยังไม่วางใจนะเราอาจจะไปเจอรองแชมป์ฤดูอื่นที่เขาเก่งมากเป็นรองแชมป์แต่ว่าอย่างผมบอกแหละแต่ละรอบมันสามารถพลิกกันได้มันต้องดูที่ว่าเขาไปกลับไปแก้เกมยังไงในฐานะที่แบงค์ดูชิงช้าสวรรค์ติดตามชิงช้าสวรรค์มาทุกซีซั่นเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วเนี่ยมีโรงเรียนไหนที่แบบว่าแอบเชียร์ในใจไหมว่าอยากให้มาแข่งจังเลยฉันมีโรงเรียนที่ฉันประทับใจคือเขามาแค่ปีเดียวแล้วเขาก็หายไปฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของภายในหรือว่าเป็นเรื่องของนั่นแหละอดีตมันจบไปแล้วแล้วฉันได้ข่าวมาว่าตอนนี้เขาฟอร์มทีมแล้วฉันชอบโรงเรียนดีมากเพราะว่าครั้งนั้นที่เขามาเขาล้มแชมป์คือโรงเรียนมัธยมประชานิเวศจังหวัด กรุงเทพมหานครมัธยมประชานิเวศใช่มัธยมประชานิเวศใช่โรงเรียนที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาไหมอยู่ประชาชื่นประชาชื่นไม่ใช่ละใช่อยู่แถวไม่ใช่ประชาชื่นสิเขาวัดเสมียนนารีทางนั้นต้องบอกว่าฉันน่ะเคยเห็นเขาประทับใจเขาที่ว่าเขามาแข่งรอบแรกแล้วเขาได้เจอทีมใหญ่เลยสู้ได้เลยสู้ได้แบบชนะเลยแล้วเขาก็ว้าวสำหรับฉันฉันอยากเห็นการมาของเขาอีกครั้งกับชิงช้าสวรรค์2000เนี่ย24ปี11เนี่ยจะเปลี่ยนเชียร์เหมือนปี11แต่ไม่รู้ว่ามาได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งต้องลุ้นอยากเห็นความหลากหลายแบบโรงเรียนเอกชนโรงเรียนอะไรอย่างอื่นที่แบบว่ามีความแบบมาแบบรวมใจจริงๆพอมีคำว่าชิงช้าสวรรค์ไอดอลเนี่ยเราก็คาดหวังนะคาดหวังถึงความแบบไอดอลคืออันนี้พอพูดถึงไอดอลแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะเพราะว่าทุกทีอ่ะเวลาแข่งเสร็จแล้วมันจบเด็กๆก็ไปตามเส้นทางบางคนนักดนตรีนักร้องก็ไปตามประกวดตามรายการต่างๆเพื่อไปเป็นศิลปินแต่อันนี้มันสามารถต่อยอดใช่เหมือนว่าปี2022ปี2023เนี่ยมันมีหาไอดอลอ่ะแบบว่าสุดท้ายแล้วมันมีแบบว่าโปรเจกต์ต่อใช่แต่ถ้าเกิดน้องมีศักยภาพพอที่เขาจะไปทำต่อได้เขาเลยสามารถทำต่อได้อาจจะเล่นเห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกคิดดูดิว่านี่แบบชิงช้าสวรรค์ไอดอลเจน1เงี้ยต่อไปแบบชิงช้าสวรรค์ไอดอลเจน2อะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเป็นแบบกรุบๆอะไรเงี้ยตัวแม่นะตอนติดตามชมกันก็เดี๋ยววีคหน้าเรามารีแอคตัวนี่แหละฉลองแชมป์แล้วก็มาดูว่าลูกทุ่งไอดอลนะคะจะมีใครบ้างแล้วก็มาดูว่าเพลงเดบิวต์เขาจะเป็นเพลงรูปแบบไหนแนวไหนจะเต้นขนาดไหนเพราะเนี่ยดูแต่ท่าโพสแล้วยังไงก็มาเต้นไม่ได้มายืนร้องแบบเป็นหยดน้ำตาโฟอีฟแน่นอนมาเต้นเลยมาเต้นแรงเลยเนี่ยอุ้มเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยเต้นยังไงก็ต้องเต้นมาด้วยชุดนี้หรอฮะไม่รู้แต่ยังไงเต้นเลยคิดว่าเต้นนะคะรอติดตามนะคะทุกคนเพลงเต้นแน่นะคะรอติดตามชมกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รับชมชิงช้าสวรรค์2023เนาะมาตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงนี้จนถึงว่าที่ได้แชมป์แล้วสุดท้ายเราก็ได้แชมป์ปี2023เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ดีใจที่ยังมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็อโหสิกรรมให้กันมาด่ากันใหม่ในปี11เนาะแต่ปีนี้ก็ซีซั่นใหม่ซีซั่นนี้จบไปแล้วก็อโหสิกรรมให้กันเนาะอยากลงคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วก็คอมเมนต์ได้ใช่อะไรมันผ่านมาแล้วปี2022อ่ะก็ไม่ต้องมีเงาแค้นแล้วก็กลับมาดูหน่อยกลับมาเวียนดูกันหน่อยเห็นด่าก็เห็นดูอยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเขาได้ก็ผลตัดสินมันจบไปแล้วใช่เหมือนเดิมเวลามาดูอ่ะไม่ต้องเสิร์ชหาคำว่าหนังหน้าโรงแล้วกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เราเห็นเรารู้นะว่าหลายคนก็ยังเสิร์ชคำว่าหนังนรกชิงช้าสวรรค์อยู่อ่ะมันขึ้นนะว่ามีการเสิร์ชอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากด Subscribe กดกระดิ่งไว้เนี่ยมันมาแน่นอนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ